ขพจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลยันฮีนะคะพร้อมด้วยคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อนเด็กและสตรีและแพทย์หญิงศิรินทานะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลยันฮีรวมกันแถลงข่าวนะคะสืบเนื่องจากกรณีที่นางสาวอังนามสมมุตินะคะอดีตพิตตี้ได้ทำการร้องขอความช่วยเหลือมายังทางมูลนิธิหลังจากป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะจนทำให้ร่างกายผอมโซจนขาทั้งสองข้างมีอาการชาแล้วก็ลีบนะคะจนไม่สามารถเดินได้นั้นซึ่งทางโรงพยาบาลยันฮีนะคะได้รับเคสดังกล่าวไว้และยินดีให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งยังได้ทำการตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ซักประวัติเพื่อทำการวินิจฉัยโรคประเมินอาการและวางแผนการรักษารวมไปถึงจัดห้องพักในโรงพยาบาลให้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการพักรักษาตัวเพื่อให้นางสาวอังนะคะสามารถกลับมาเดินได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมอีกครั้งไปเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็ทางน้องนิดหน่อยนะคะได้แจ้งมาที่มูลนิธิปวีณาว่าอยากจะขอความช่วยเหลือเพราะคุณแม่เสียชีวิตนะคะก็ไม่มีใครเลยเขาก็ไปเขาเรียกว่าผ่าตัดถุงน้ำดีมานะคะหลังจากผ่าตัดถุงดีนี่เมื่อปีที่แล้วก็หลังจากนั้นอาการเขาก็ทรุดลงนะไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใดนะคะซึ่งผอมลงไปเรื่อยๆตอนแรกน้ำหนักก็45กิโลนะคะพอตอนหลังก็เหลือ35แล้วก็ขาข้างซ้ายเนี่ยคือผอมเป็นหมดทั้งตัวเนี่ยนะแล้วขาข้างซ้ายนี่ก็รีบนะแล้วก็ชานะชาแล้วก็เหมือนลักษณะที่เดินไม่ได้ตอนนี้ก็อ่อนเพลียคือหายใจไม่ค่อยสะดวกด้วยอะไรเงี้ยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะเดมก็เลยนัดนะคะเรียนกับเรียนท่านคุณหมอนะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลคุณหมอสุพจน์ซึ่งเราทำงานมากันตลอดนะให้ความกรุณาเพิ่งจะตัดน้องคนเล็กนะคะอายุ2ขวบที่โดนน้ำร้อนนะคะน้ำมันลวกนะคะเพิ่งเสร็จไปที่อยู่ที่พังงาแล้วก็คงจะต้องกลับมาผ่าตัดอีกก็ต้องขอขอบคุณยังไม่ได้ขอบคุณเลยค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ในวันนี้อีกท่านก็ให้ความกรุณามากเดี๋ยวก็คือสุดวิสัยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าน้องเนี่ยเขาเป็นอะไรนะคืออยู่ๆก็สบายทันทีทันใดมา6เดือนนี้นะคะซึ่งเขาก็ความรู้สึกเขาเนี่ยเขาเป็นนักสู้นะน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็ต้องการที่จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่าจบปริญญาตรีนะคะคอมพิวเตอร์ด้วยอยากนั่งคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นก็ทำงานเนี่ยหาเลี้ยงพ่อแม่เขาตอนนี้พ่อแม่เสียแล้วตัวเขากลับไม่สบายหนักเขาก็ไม่มีเงินที่จะดูแลตัวเองแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะให้พึ่งใครเขาอยากที่จะกลับมาเดินได้มาเป็นคนทำงานอย่างปกติอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องฝากทางคุณหมอนะคะสุพจน์นะคะทางโรงพยาบาลยันฮีว่าจะทำยังไงที่จะให้เขาเนี่ยสามารถจะอยู่รอดได้แล้วก็ใช้ชีวิตนะคะเป็นปกติได้ค่ะครับก็ต้องขอบคุณท่านสส.ปวีณาที่เปิดโอกาสให้ยันฮีได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมกับผู้ป่วยด้วยนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปจะให้รองผู้อำนวยการนะฮะกล่าวต้อนรับแล้วก็ดีรับเคสนี้เป็นคนไข้ของยันฮีสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็มูลนิธิปวีณานะคะได้เคสเข้ามาเพื่อให้โรงพยาบาลยันฮีได้ดูแลรักษาหลายเคสอันนี้ก็ขอบคุณค่ะเพราะว่าทางเราอะค่ะก็อยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะทำคุณประโยชน์ให้กับผู้คนด้วยค่ะก็ในโอกาสนี้ค่ะก็เราจะรับดูแลเคสนะคะเบื้องต้นอาหารเคสนี้จะมีการดูแลโดยทีมแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลเรามีทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาค่ะเบื้องต้นนะคะก็จะทำการแอดมิดผู้ป่วยเข้ารับการรักษานอนโรงพยาบาล2คืนค่ะร่วมกับตรวจเพิ่มเติมค่ะมีเจาะเลือดตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจแลบเพิ่มเติมค่ะเพื่อหาวินิจฉัยหาสาเหตุค่ะตอนณเคสนี้อะค่ะจะมีคุณหมอนเรศศักดิ์ที่เป็นคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทและสมองเป็นแพทย์เจ้าของไข้หลักที่จะร่วมประเมินนะคะขอเชิญคุณหมอนเรศศักดิ์ให้ความเห็นกับเคสผู้ป่วยนิดนึงค่ะครับขอท่านประวินรับก่อนเจ้าหน้าที่แล้วก็รักนะครับผมนายแพทย์นเรศศักดิ์เหล่าสงวนเอกนะครับอายุรกรรมระบบประสาทโรงพยาบาลยันฮีนะ
็ได้รับมอบหมายให้มาดูแลคุณประภาสรนะจากข้อมูลของมูลนิธิปวีณาแล้วก็ได้มีการซักประวัติตรวจร่างกายต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะมีปัญหาที่สันหลังหรือว่าไม่ก็ที่กล้ามเนื้อบวกกับจะมีเรื่องของภาวะขาดสารอาหารชนิดขั้นรุนแรงนะครับขั้นตอนต่อไปทางโรงพยาบาลยันฮีก็จะมีเรื่องของการซักประวัติตั้งอัดก็มีการทักต้องแบบอันนะครับสุกัสตะเอาผลวิญญาณทางห้องปฏิบัติการได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็มีการรักษาที่เพาะเจาะจงอีกทีนึงทางโรงพยาบาลเหมือนที่ท่านผอ.ได้กล่าวไว้คือทางโรงพยาบาลมีสหวิชาชีพหลายสาขาแล้วก็มีทีมงานช่วยดูแลคนไข้ส่วนการรักษาเบื้องต้นสาขาแล้วก็ให้สารอาหารแล้วก็มีจากนักโภชนาการแล้วก็มีเรื่องของในเรื่องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อจากแผนกกายภาพนะครับอย่างอื่นก็เป็นยาบำรุงวิตามินครับครับคือตรวจแล้วจากการซักประวัติตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับก็คือสันนิษฐานว่ารอยโรคนี้จะอยู่ที่ไขสันหลังนะครับอีกอันนึงก็อาจจะอยู่ที่ระบบกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามอาจจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ร่วมกับคนไข้อาจจะมีภาวะขาดสารอาหารที่รุนแรงทำให้มีอาการนะครับทางนี้เรื่องของการวินิจฉัยอาจจะต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันอีกทีหนึ่งว่ารอยโรคจริงๆอยู่ที่ไหนครับการรักษาคือเราต้องได้วินิจฉัยที่แน่นอนก่อนถึงจะได้มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงส่วนการรักษาเบื้องต้นของเราก็คือจะมีเรื่องของการให้สารน้ำแล้วก็ให้สารอาหารแล้วก็มีนักโภชนาการมาช่วยเรื่องของสารอาหารแล้วก็เราจะมีเรื่องของกายภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อครับแล้วก็จะมียาบำรุงแล้วก็ยาช่วยทำให้คนไข้อาการดีขึ้นครับขาอ่อนแรงขาลีบนี่มีสิทธิ์ที่จะหายได้นะฮะอาการจะดีขึ้นได้ครับอาจจะเดินได้เลยนะคะถ้าเรารักษาถูกต้องต้องรอการวินิจฉัยแล้วก็ต้องรอติดตามการรักษาอีกครั้งนึงครับว่าเป็นอะไรกันแน่ว่าเป็นยังไงบ้างจะบอกได้ทีนี้อาการดูกล้ามเนื้อค่อนข้างฝ่อแล้วก็รีบเยอะครับอาการดูค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับจะต้องใช้เวลาในการรักษานานพอสมควรนะครับก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่เดินไม่ได้อย่างเช่นแผลกดทับหรือมีติดเชื้อสำลักอะไรพวกนี้ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนในการติดเชื้อก็ถือว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ถึงขั้นเสียชีวิตอะไรได้ถ้ารักษาไม่ทันแต่บนตัวโรคดูแล้วไม่ได้อันตรายถึงชีวิตนะครับจากเขาอ่อนแรงแล้วก็ไม่มีแรงเลยเพราะอะไรครับที่เขาไม่มีแรงอันนี้คืออาจจะต้องรอเรื่องของการตรวจยืนยันทีนึงแต่ว่าที่อ่อนแรงก็คือจากตัวโรคด้วยแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อที่รีบแล้วก็ฝ่อทำให้กำลังของกล้ามเนื้อลดลงด้วยครับอาจารย์ต้องหารอยโรคว่าสาเหตุมาจากอะไรเพราะอันนี้เกี่ยวด้วย4ระบบของร่างกายนะครับอันแรกเลยเนี่ยที่สังเกตอาการนะครับระบบประสาทมาก่อนนะครับเราถึงเชิญอาจารย์มาเล่นสัตว์มาเนื่องจากว่าต้นเหตุเนี่ยมาจากระบบประสาทถ้าประสาทถูกกดทับหรือถูกเหมือนกับถูกทำให้ไม่สมดุลกล้ามเนื้อก็จะไปนะครับกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงพอกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็จะรีบไปเรื่อยๆรีบไปโดยธรรมชาติไม่ใช่มาจากตัวเชื้อโรคหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรักษาหลายๆทางหนึ่งนะอาจารย์ก็จะรักษาทางระบบประสาทหาสาเหตุถ้ามีการกดทับของเส้นประสาทมีการกดทับของหมอนรองกระดูกก็คงทับเป็นภาพยืดหมอนรองกระดูกออกเพื่อให้เส้นประสาทไม่ถูกรังควานนะครับอันหนึ่งเนี่ยที่สังเกตเนี่ยน้องขาดสารอาหารถ้าเพื่อเป็นลักษณะนี้เนี่ยคงไม่มีเวลาขึ้นมาทำกับข้าวอร่อยๆกินคงไม่ได้กินโปรตีน
คาร์โบไฮเดรตไขมันได้ครบหมดเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะขาดสารอาหารที่จะไปเติมที่จะไปเสริมสร้างร่างกายแล้วที่จะไปบำรุงร่างกายขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยทางโภชนาการต้องเข้ามาช่วยโดยด่วนเพราะน้องเนี่ยได้ข่าวมาว่าเขาอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นอาหารการกินเนี่ยก็คงจะกินเท่าที่ตัวเองจะหาได้เราไม่ได้อยู่กับญาติพี่น้องถ้าอยากอยู่กับญาติพ่อแม่พี่น้องต่างๆเนี่ยก็ยังช่วยกันหาอาหารทานได้มากขึ้นพอร่างกายไม่มีอาหารเติมเข้าไปร่างกายก็จะสุดโสไปเรื่อยๆการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างเม็ดเลือดเสริมสร้างกระดูกขึ้นมาก็จะหดหายไปเพราะฉะนั้นเราก็โผล่เอาพัฒนาการมาช่วยในระหว่างที่หมอได้สั่งหาสาเหตุของต้นเหตุก็คือระบบประสาทถูกรังควานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลำดับแรกที่เราทำได้เลยเริ่มที่พัฒนาการนะครับของน้องเนี่ยถ้าจะให้บำรุงเนี่ยอย่างน้อยต้องทานไข่วันละ4ฟองเพราะในไข่มีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันมีทั้งคาร์โบไฮเดรตไฮเดรตมีทั้งวิตามินสมบูรณ์น้องก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วร่างกายก็จะสามารถฟื้นฟูได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันหลายๆทางเพื่อฟื้นฟูทั้งร่างกายทั้งกล้ามเนื้อทั้งกระดูกทั้งเม็ดเลือดนะครับเพื่อมาต่อสู้กับปัญหาที่มีอยู่ปัจจุบันต้องขอขอบคุณคุณพจน์นะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลดีท่านคุณหมอในแล้วก็ท่านรองประธานด้วยนะคะหมอสุริศรานะคะ เราก็ห่วงมากนะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยก็ตกใจกันเราไม่เคยมีเคสอย่างนี้นะคะว่าเขาขาลีบขนาดนี้แล้วก็เดินแทบไม่ได้อะไรเงี้ยในขณะนี้ก็ขอฝากท่านนะคะท่านประธานไว้นะคะแล้วก็ส่วนสถานที่เนี่ยเนี่ยพวกผมจะต้องประสานกับบ้านของเขานะหรือท่านพูดกับน้องเขาเรื่องจะประสานกับทางเขตพอเขตไม่รู้เขตอะไรด้วยเขตนั่นนะฮะจอมทองจอมทองใช่ไหมฮะอาจจะต้องโทรศัพท์ไปหาท่านผู้ในการเขตจอมทองเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะทางด้านอะไรนะกรมพัฒนาเนี่ยกรมเขาเรียกว่าอะไรกรมพัฒนานะอะไรพวกนี้เข้าไปดูแลนะคะฉีดทุกอย่างเลยนะแล้วก็รักษาความสะอาดทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาไม่มีเรี่ยวแรงเขาเก็บขยะไม่ได้ที่บ้านเขาขยะเต็มหมดเลยต้องฉีดยาฆ่าเชื้อโรคอะไรด้วยจะมาสาก็เลยขอฝากทั้งหมดทุกคนอยู่ที่นี่ทุกวันนะคะเดี๋ยวให้ทางนู้นทำเสร็จก่อนเดี๋ยวที่นี่จะส่งทางของออมแล้วก็จะกลับมารับก็จะได้สรุปว่าเขาเป็นอะไรแน่ขอบคุณมากขอบคุณนะคะ